เป็นหน้าใหม่นะครับยังไงก็ขอถามหน่อยนะครับผมคือว่าผมครับอยากถามผมมาเมื่อก่อนเนี้ยคือเวลาทําอะไรสักอย่างอ่ะผมก็จะโฟกัสไปแค่จุดเดียวอย่างเช่นตอนที่พยายามจะปั้น AL ผมก็แบบเขาเรียกอะไรครับโฟกัสไปแบบว่าใช้พลังแบบเต็มที่แล้วก็เลยทําให้แบบสิ่งอื่นนะครับเกียร์อื่นอ่ะมันช้าลงมันไปเร่งอยู่ที่เดียวถามว่ามันสําเร็จไหมมันก็สําเร็จแต่มันทําให้พอเรากลับมาพอมันสําเร็จจุดเดียวอ่ะครับไอ้จุดพอเรากลับมาที่จุดเดิมอ่ะมันเหมือนกับอย่างอื่นมันชะงักหมดเลยครับผมก็เลยอยากจะถามว่าเราจะทํายังไงให้การทํางานทุกอย่างครับมันสามารถที่จะแบบเป็นไปได้อย่างแบบโฟกเป็นไปได้อย่างแบบสมูทโดยที่แบบว่าไม่โฟกัสอะไรจนมากจนเกินไปครับผมขอบคุณครับน้องขายครับเราเรียกว่าชีวิตเราในการสร้างธุรกิจเนี่ยมันต้องมีซิสเต็มนะฮะมันต้องมีระบบนะครับนะเราเคยพูดกันบ่อยนะฮะเรื่องนี้ในสมัยก่อนนะครับถ้าพวกเราคนเดิมๆเนี่ยก็จะจำได้ว่าผมสร้างสโลแกนไว้ว่าคนสร้างระบบนะครับระบบจะสร้างคนให้เราคนสร้างระบบระบบจะสร้างงานให้เราถ้าเราไม่มีระบบเนี่ยเราก็จะใช้พลังของเรานั้นเนี่ยที่มันมีอยู่อย่างจำกัดนั้นเนี่ยไปสู่จุดที่เราคิดว่าเราจะทำแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำงานนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแรงเวลาเงินร่างกายหรือเป้าหมายในชีวิตเรามีหลากหลายด้านมากเลยแล้วถ้าเราไปโฟกัสด้านใดด้านหนึ่งเราก็จะหายไปอีกหลายๆด้านดังนั้นเราก็จะต้องมอบหมายให้คนอื่นเนี่ยช่วยเราอะไรที่เราไม่ถนัดอย่าทำนะครับอะไรที่เราไม่ถนัดอย่าทำเช่นถ้าเราเป็น AL เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรื่องที่เราไม่ถนัดเลยคือเรื่องแบบวุ่นวายกับเรื่องเอกสารวุ่นวายกับเรื่องนี้เรื่องนู้นอะไรเงี้ยเราก็เอางานที่น่าเบื่อหน่ายอันนั้นเนี่ยให้คนที่เขาชอบอยู่กับเอกสารมีความสุขอยู่กับการจมอยู่กับเอกสารให้เขาทำความสุขของเราอยู่ที่ไหนนะครับเราก็พยายามจัดงานของเราให้อยู่ตรงนั้นเนาะแข็งแกร่งเราตรงไหนเช่นเรามีความรู้สึกว่าเราแข็งแกร่งในเรื่องนี้เราก็ทำแต่เรื่องนี้เราก็ไม่ต้องไปทำเรื่องอื่นเราอย่าพยายามที่จะแบบเป็นแฮนดี้แมนนะคือแบบ I am handyman นะคือแบบสามารถที่จะแบบทำได้เก่งทุกเรื่องนะซึ่งในที่สุดไฟนอลแล้วเราจะคนที่บอกว่าทำเก่งทุกเรื่องอะไฟนอลแล้วคือไม่ได้เรื่องสักเรื่องนะหรือพอโฟกัสหนึ่งเรื่องมันก็จะหลุดอีกหลายๆเรื่องผมเคยเปรียบเทียบให้พวกเราดูว่าถ้าเราไปดูโชว์เวลาที่เราไปดูเวทีโชว์นั้นเนี่ยนะครับดูนักแสดงมายากลนะฮะเราจะไม่ตบมือให้หรอกตอนที่นักเล่นมายากลคนแรกที่ออกมาเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยหมุนจานอะใบเดียวอยู่บนเวทีอันนั้นเราจะรู้สึกว่ามันยากนะแต่มันธรรมดาแต่นักมายากลคนเดิมวิ่งไปเอาจานที่2จานที่3จานที่4เรียงแล้วก็หมุนทุกใบหมุน4จานไม่พอวิ่งไปเอามาเพิ่มอีกหมุนแล้วทั้งเวทีเรียงไปหมดเลยเป็น10เป็น20ใบจานอ่ะแล้วทุกจานหมุนพอจานนี้จะหลบจะหยุดมันก็วิ่งมาหมุนปั่นอันนี้แล้วก็ปั่นอันใหม่หมุนแล้วทุกอันหมุนหมดเลยนะเราก็จะปรบมือเกลียวกราวเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้รับเสียงปรบมือหรอกถ้าเราหมุนจานได้แค่ใบเดียวอันถ้าใครได้เปลี่ยนไอเดียเสียใหม่ว่าเราจะหมุนจานได้หลายๆใบได้อย่างไรถ้าเราไม่แบ่งงานให้คนอื่นทำบ้างเราเก่งจะหมดทุกเรื่องนะครับผมมีความรู้สึกว่าพวกเราหลายคนที่แบบมาทำอาชีพเนี้ยเรามักจะคิดว่าเราเก่งจะหมดทุกเรื่องสอนตัวแทนฉันก็จะสอนเองไม่ชอบพึ่งพาฝ่ายฝึกอบรมเพราะฝ่ายฝึกอบรมสอนแล้วมันไม่ได้ใจเหมือนกับที่สอนเองสอนแล้วมันไม่ช่วยขายอาชีพฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากจะสอนเองรีครูทก็ไม่อยากให้คนอื่นช่วยรีครูทเพราะฉันมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องรีครูทเองประกบตัวแทนก็
กลัวตัวแทนพลาดก็ต้องไปประกบเองเมมโม่ก็ต้องตามเองทุกอย่างก็ต้องทำเองก็ฉันเก่งไปเสียทั้งหมดนะฮะคนแบบเนี้ยไปได้ไม่ไกลถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบตายไปกับไอ้สิ่งที่แบบความเก่งของเขาอะเพราะฉะนั้นเราต้องดรอปตัวเองให้ค้นหาตัวเองว่าฉันสเตรนท์มากเนี่ยเรื่องอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นเช่นผมเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากนะเรื่องแบบสร้างม็อบไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ปรึกษานะครับสร้างม็อบทำแบบบรรยากาศแล้วก็ทำให้มันแบบมันมีบรรยากาศอ่ะนั่นคืองานถนัดผมแต่เบื้องหลังบางอย่างผมทำไม่เป็นละผมก็ต้องแอสไซน์เอาละคนนี้ไปทำเรื่องนี้คนนี้ไปทำเรื่องนี้คนนั้นไปทำเรื่องนั้นคนนั้นไปทำเรื่องนี้แล้วเราก็เหมือนจิ๊กซอว์เอามาประกอบร่างมันไม่ใช่เราเก่งทุกเรื่องนะเพราะขายต้องปรับวิธีการว่าอะไรที่คุณคิดว่าคุณทำแล้วคุณมีความสุขมากทำแต่อย่าลืมงานที่คุณทำแล้วไม่มีความสุขแล้วมีใครบางคนมีความสุขในการทำงานนั้นมันก็ต้องหาคอมบิเนชันที่มันลงตัวมันก็จะทำให้เราแบบไม่เครียดเช่นผมรู้ว่าพี่ขวัญเวลาสอนคนเขาจะสอนได้นุ่มนวลเพราะฉะนั้นผมก็จะลิสต์รายชื่อออกมาว่าคนไหนที่แบบชอบความนุ่มนวลก็ส่งให้พี่ขวัญสอนผมรู้ว่าพี่ปุ๊กจะเจาะลึกเรื่องแบบสุขภาพได้ดีมากเพราะฉะนั้นตัวแทนคนไหนที่แบบว่าจึ๊กๆๆๆอยากจะรู้ละเอียดอ้าวส่งมึงไปเรียนกับพี่ปุ๊กคนนี้ชอบแบบอะไรที่มันแบบจิบจิบจับจับจิบจิบจับจับกิฟต์กราฟอะไรที่มันเป็นไฮโซปิ๊บปั๊บปั๊บอ่ะมึงไปเรียนกับนารินีมึงต้องมายุ่งกับกูนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่งอะไรที่มนุษย์ป้าทั้งหลายก็ไปคุยกับป้าหมอน อะไรอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็ไปคุยกับตาลไปคุยกับแนนไปคุยกับพวกวินไปคุยกับพวกวัยรุ่นคนไหนสายโหดไปคุยกับป้าเล็กนู่นไปให้ป้าเล็กโมให้ป้าเล็กตบอย่างเงี้ยคือแบบเราก็จะต้องรู้ว่าเราสามารถที่จะแบบช่วยงานของเราได้อย่างไรไงคือแบบมันจะมีเงี้ยแต่เราไม่ต้องไปแข่งไงคุณก็ไม่ต้องไปบิดคนไปโมดิเวตคนแข่งกับพี่เล็กเพราะพี่เล็กเขาบิดเก่งเขาแบบมีเทคนิคในการคุยขู่โดยที่แบบนุ่มนวลซึ่งไม่เหมือนผมก็จะกระโชกห้องห้าปุ๊บ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 บางคนก็ใกล้ตายใช่ใกล้ตายก็ส่งไปให้คนอื่นช่วยปลอบขึ้นมาฟื้นคืนชีพพวกคุณก็จะเข้าไปปลอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะใครต้องแบ่งฮะแบ่งเราอย่าทำเองทุกเรื่องมันไม่ได้หรอกนะซิสเต็มฮะสร้างซิสเต็มแล้วในซิสเต็มของวิคตอรี่เราเนี่ยมันลงตัวมากแล้วอะคือผมก็ไม่ได้มองว่าณวันนี้เราจะไม่มีอะไรที่มันมีความไม่ลงตัวอีกอ่ะมันลงตัวมากอะไรที่คนเก่งๆเขาทำนะเราก็แค่แบบก๊อปแล้วทำแล้วในวิกตอรี่เนี่ยไม่สงวนสิทธิ์เลยเรื่องของการก๊อปส่งให้ก๊อปด้วยนะกรุณาก๊อปเถอะครับอะไรอย่างเงี้ยส่วนพวกเราก็ไปปรับนิดหน่อยแล้วแต่นะก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ทำได้ครับใครเพราะฉะนั้นอย่าพยายามโฟกัสไปเรื่องเดียวแล้วคิดว่าทุกอย่าง depend on ตัวเองไม่งั้นเราจะไปได้ไม่ไกลสามารถที่จะมอบความไว้วางใจให้เขาได้เชื่อถือนะครับเชื่อไว้ใจอ่ะไว้ใจเช่นคนของผมไปติดพันสมรผมไม่เคยสงสัยเลยว่าพันสมรจะพาออกนอกเส้นทางไปติดศิลดาไปคุยกินข้าวเมามอยกับศิลดาผมก็เชื่อว่าเขาจะเล็กเขาจะปรับคนของเราให้ไปคุยกับพี่ขวัญก็ไปเลยไปมั่วสุมอยู่ไม่ใช่มั่วสุมนะไปคุยงานคุยเล่นอยู่ที่สุทธิสารสมัยก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบเราไว้ใจได้ว่าเออคนของเราทุกคนมันช่วยกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราโยนไปที่ไหนก็ได้ในวีคนะเพราะไม่ต้องประกบเองครับผมสังเกตไหมว่า
ผมสร้างสายตรงเนี่ยทุกวันนี้ผมสร้างสายตรงที่ผมไม่ค่อยวุ่นวายเลยนะสายตรงโคตรง่ายเลยผมยังบอกสายตรงเนี่ยนะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่คือว่ามึงอยากกินอะไรมึงใครกินมึงไปตักกินเองนะฮะบางทีเป็นค็อกเทลด้วยของก็ไม่พอจะกินมึงก็ไปหากินเองแต่ยอดแม่งโคตรดีเลย ใช่ป่ะ นะก็เพราะว่าเขาบางทีกับบางคนก็ไปอยู่กับทีมป้าหมอนนะบางคนก็ไปอยู่ทีมกับป้าเล็กน้าเล็กน้าเล็กบางคนก็ไปอยู่กับนิวบางคนก็ไปอยู่กับใครบางคนก็ไปอยู่กับพี่ขวัญบางคนก็กระจายไปหมดเลยสายตรงเนี่ยแบบกระจายไปที่สุดฤทธิ์แล้วอะคือทุกกลุ่มมันไปม่วงกับเขาหมดแล้วทุกคนก็เวลคัมไงนะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้ใช่มะมันมีใครที่แบบว่างงๆอ่ะก็เดินไปถามพี่เชษฐ์ไงที่มันมีคนสารภาพว่าเห็นพี่เชษฐ์พูดน้อยแล้วก็แบบอะไรเงี้ยก็เดินไปถามพี่เชษฐ์ไปทักทายแล้วก็ไปถามเลยอ่ะแล้วไม่รู้จักนะก็พี่เชษฐ์ก็ไม่รู้จักเขาแต่ว่าพี่เชษฐ์ก็แนะนำทุกคนก็แนะนำผมว่านี่คือความสวยงามของพวกเราครับค่ะเพราะทุกคนเราทำงานรวมกันจนแบบว่ามันเหมือนคอมมูนิตี้อ่ะมันเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากแล้วก็มันเป็นคัลเจอร์มันเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากคือเรามีรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นจิ๋วรุ่นอายุงาน30กว่าปีมาแบบสารพัดสารเพนะครับมีทุกสิ่งเพราะฉะนั้นรีครูทคนมาแล้วปล่อยให้ระบบมันทำงานเองดีกว่าเราพยายามไปประกบเองมันเหนื่อยนะทุกวันนี้ผมเห็นคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในกลุ่มคุณแม่ยังสวยเนี่ยโอ้โหเห็นไหมคุณจอยก็สามารถที่จะแบบค้นหาทุกคำตอบทุกเรื่องมาให้ตลอดนะซึ่งผมก็ชื่นชมมากเลยนะนางทำได้นะถ้าเป็นผมด่าไปแล้วก่อนตอบ นะฮะแต่จอยเขาก็สามารถเห็นไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับใครครับผมไม่ทราบเหมือนจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือยังไงอ๋อเขาจะขอบคุณครับครับผม